สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Why Fun and Fin with Jay Dill นะคะก็ช่วงโควิด-19 Jay ก็หวังว่าทุกคนอยู่บ้านกัน Social Distancing กันอย่างปลอดภัยนะถ้าจะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันเนาะและเจก็อยากขอโทษทุกคนด้วยที่ปล่อยให้รอกันนานเลย2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจเป็นหวัดและเสียงหายแต่โชคดีที่ไม่มีไข้แล้วก็ไม่มีอาการโควิดทั้งนั้นและตอนนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเจก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามรอคลิปใหม่ของเจและถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็กรุณากด Subscribe ให้เจด้วยนะและเจสัญญาว่าจะเอาคอนเทนต์เกี่ยวกับวายมาสอนให้ทุกคนเรียนรู้กันอย่างสนุกสนานกันเนาะและ EP นี้ก็จะเป็น EP ตาม request ของน้องกฤษดาและน้องแพทริกนะคะน้องกฤษดาเขียนมาว่าตามดูตั้งแต่ EP 1ขอบคุณสำหรับคอนเทนต์ดีๆนะครับอยากทราบว่าความแตกต่างของไวน์แพงๆขวดละเป็นหมื่นเป็นแสนแตกต่างอย่างไรกับขวดหลักร้อยหลักพันที่เราทานกันอยู่ครับและน้องแพทริกเขียนมาว่าอยากให้เจ้ลองรีวิวเปรียบเทียบไวน์ถูกกับไวน์แพงหน่อยครับว่าถ้าเป็นองุ่นที่ปลูกบนพื้นที่เดียวกันและเป็นองุ่นพันธุ์เดียวกันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไวน์ถูกกับไวน์แพงมันแตกต่างกันยังไงก่อนอื่นนะคะวายมันก็เหมือนกับโปรดักต์อื่นๆนั่นเองเริ่มต้นจากวิธีการผลิตถ้าต้นทุนต่ำวัตถุดิบถูกโปรดักต์ก็จะออกมามีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นราคาที่ขายตามท้องตลาดก็จะเป็นราคาที่ถูกแต่ถ้าต้นทุนสูงวัตถุดิบแพงมีการลงทุนลงแรงเอ็กซ์ตร้ามีการเอาใจใส่เกี่ยวกับการผลิตโปรดักต์อันนั้นมันก็จะออกมามีควอลิตี้ที่ดีแล้วก็ราคาที่ขายตามท้องตลาดก็จะเป็นราคาแพงนะคะและปัจจัยสำคัญต่างๆที่มากำหนดราคาของไวน์แต่ละยี่ห้อหรือแต่ละประเภทเนี่ยก็มีดังต่อไปนี้นะคะและอันแรกนะคะก็คือโลเคชันโลเคชันนี่สำคัญมากในการปลูกองุ่นใน EP ที่10ถ้าใครยังไม่ได้ดูให้ย้อนกลับไปดูนะคะเพราะว่าเจพูดถึงคำว่าเทวาเทวาก็คือดินฟ้าอากาศนั่นเองคุณภาพขององุ่นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมจากโลเคชันแถบนั้นถ้าฝนตกเยอะเกินไปแดดร้อนเกินไปหรืออากาศเย็นจนองุ่นแข็งเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับคุณภาพขององุ่นไวน์นะคะยกตัวอย่างเช่น Napa Valley California Napa Valley เนี่ยเป็นโลเคชันที่มีเทวาค่อนข้างเพอร์เฟกต์มากดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในแอเรียนั้นเนี่ยเป็นดินที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกองุ่นไวน์และอากาศของเขาช่วงซัมเมอร์ก็ไม่ร้อนเกินไปช่วงหน้าหนาวก็ไม่เย็นเกินไปและปีนึงเนี่ยฝนตกแค่ประมาณ 2-3 เดือนเพราะฉะนั้นองุ่นที่ปลูกมาจาก Napa Valley เนี่ยก็ถือว่าเป็นองุ่นเกรดพรีเมียมนะคะนั่นก็คือเหตุผลทำให้ไวน์ที่มาจากแนปาแวลลี่มีคุณภาพที่ดีและราคาแพงและปัจจัยอันต่อไปก็คือวิธีการผลิตไวน์เริ่มต้นจากการเก็บเกี่ยวองุ่นถ้าเป็นไวน์ที่ถูกเนี่ยส่วนมากจะมาจากไร่ไวน์ที่แบบค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเขาเก็บเกี่ยวองุ่นเนี่ยเขาจะใช้รถแมชชีนหรือถ้าเขาเรียกว่าMechanical Harvestingและองุ่นที่โดนเก็บเกี่ยวจากแมชชีนพวกนี้ก็จะเป็นองุ่นที่เจริญเติบโตยังไม่เต็มที่มีคุณภาพที่ไม่ดีสีของเปลือกองุ่นอาจจะจางรสชาติไม่เข้มข้นเพราะฉะนั้นเวลาผลิตไวน์จากองุ่นพวกนี้ไวน์จะมีสีอ่อนแล้วก็รสชาติจะออกหวานเหมือนน้ำผลไม้และแอลกอฮอล์ต่ำแต่บางไวนารีที่ผลิตไวน์ถูกเนี่ยเขาจะมีวิธีทำให้ไวน์ของเขาเนี่ยมีสีเข้มข้นขึ้นแล้วก็รสชาติกลมกล่อมขึ้นเขาจะเพิ่มสีลงไปเขาเรียกว่าเมก้าเพอร์เพิลเป็นสีที่สกัดมาจากเปลือกองุ่นที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็เขาก็จะเติมผงแทนนินลงไปทำให้รสชาติของไวน์เข้มข้นขึ้นแล้วก็มีความฝาดขึ้นและสำหรับไวน์ที่มีราคาสูงนะคะส่วนมากไร่ไวน์ของเขาก็จะเป็นขนาดที่เล็กลงมาหน่อยและเขาก็จะใช้คนธรรมดานี่แหละมาเก็บเกี่ยวองุ่นหรือที่เขาเรียกว่า hand picked grapes แต่ว่าคนพวกนี้ต้องมีความรู้มีความชำนาญและผ่านการเทรนมานะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของไร่ไวน์เนี่ยก็จะลงทุนจ้างคนพวกนี้มาก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าเขาก็ได้องุ่นที่มีคุณภาพที่ดีแล้วไวน์บางอันนะคะที่ขวดละเป็นแสนเนี่ยส่วนมากไร่ไวน์เขาจะอยู่บนสโลปที่ชันมากๆนึกสภาพเขาต้องส่งคนเดินขึ้นไปตั้งแต่เริ่มปลูกต้นองุ่นเลยนะจนเก็บเกี่ยวองุ่นเนี่ยความลำบากความปราณีตความเอาใจใส่แต่ละคนสำหรับองุ่นแต่ละต้นเนี่ยมันมีมากขนาดไหนและส่วนมากไร่ไวน์พวกนี้จะมีเทวาที่แบบ
พอร์เฟกต์มากๆเพราะฉะนั้นองุ่นที่มาจากไร่ไวน์พวกนี้จะเป็นองุ่นที่แบบซูเปอร์พรีเมียมมากๆนั่นก็คือเหตุผลทำให้ไวน์เนี่ยราคาขวดละเป็นแสนเป็นล้านและอันต่อไปก็คือตอนหมักไวน์ถ้าเป็นไวน์ที่ถูกเนี่ยส่วนมากจะหมักในคอนกรีตแทงค์หรือไม่ก็สเตนเลสสตีลแทงค์เพราะว่าต้นทุนมันถูกแต่ไวน์ที่ผลิตออกมาเนี่ยก็จะมีรสชาติที่อ่อนแล้วก็ไม่มีความเข้มข้นจะไม่มีคาแรคเตอร์และสำหรับไวน์ราคาแพงเนี่ยส่วนมากจะหมักในโอ๊กแบร์เรลเพราะว่าโอ๊กแบร์เรลเนี่ยจะให้รสชาติเข้มข้นให้คาแรคเตอร์แล้วก็ให้ความคอมเพล็กซ์กับไวน์ตัวนั้นถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอ๊กอโรมากับเฟเวอร์สให้ย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วนะคะและค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อโอ๊กแบร์เรลเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของไม้โอ๊กยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอเมริกันโอ๊กเนี่ยราคาก็จะถูกลงเพราะว่าต้นทุนของการผลิตอเมริกันโอ๊กเนี่ยค่อนข้างจะต่ำแล้วไวน์ที่หมักในอเมริกันโอ๊กแบร์เรลเนี่ยก็จะมีรสชาติที่หวานและเข้มข้นแล้วก็จะมีโปรไฟล์ของพวกผลไม้เมืองร้อนอย่างเช่นมะพร้าวสับปะรดแล้วก็กล้วยแล้วก็จะมีบูเคของพวกวานิลาอัลมอนด์หรือโทสเต็ดมาร์ชเมลโล่และวายนารีที่ลงทุนซื้อ French Oak Barrel เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพราะว่า French Oak Barrel นี่คือ handmade และคุณภาพของไม้นี่ก็คือ grade A เพราะฉะนั้นวายที่หมักในถัง French Oak เนี่ยก็จะมีความนุ่มนวลความละมุน soft และ elegant มากๆและนี่ก็คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการผลิตวายที่มีคุณภาพและราคาสูงนะคะและปัจจัยอันต่อไปนะคะก็คือการเก็บวายให้มีอายุหรือ aging of wineตัวอย่างเช่นถ้าเป็นไวน์ที่ราคาถูกเนี่ยทางไร่ไวน์เขาก็จะเริ่มปลูกองุ่นตอนต้นปีเก็บเกี่ยวองุ่นตอนปลายปีแล้วก็เอามาหมักแค่ประมาณ 2-3 เดือนพอต้นปีของปีถัดไปเนี่ยก็ส่งออกตลาดขายเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนไปหาซื้อไวน์ตอนตามท้องตลาดตอนนี้จะสังเกตว่าvintage ปัจจุบันเนี่ยก็คือ2019และส่วนมากไวน์ที่มี vintage 2019เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่ราคาถูกนะคะและสำหรับไวน์ที่มีคุณภาพดีขึ้นและราคาสูงขึ้น vintage ล่าสุดในท้องตลาดเนี่ยอาจจะเป็นปี2016หรือ2017ยกตัวอย่างเช่นสมมติไวน์ยี่ห้อหนึ่งเขามีคอนเซปต์ว่าเขาจะหมักและเก็บไวน์ของเขาเนี่ยประมาณ3ปีเต็มก่อนส่งออกขายตามตลาดเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีเหมาะสมกับราคาที่สูงเขาก็จะเริ่มปลูกองุ่นเนี่ยต้นปีสมมติปีนี้2020ใช่ไหมคะเขาจะปลูกองุ่นตอนต้นปีแล้วเขาจะรอเก็บเกี่ยวของเขาตอนเดือนตุลาปลายปีใช่ปะเขาก็จะหมักไวน์ตัวนี้ประมาณปีนึงในโอ๊กแบร์เรลอะไรก็ว่าไปแล้วก็เก็บไวน์ตัวนี้ในขวดเนี่ยประมาณอีก2ปีแล้วเขาก็จะส่งไวน์ตัวนี้ออกขายตามตลาดต้นปีของปี2024เพราะฉะนั้นวินเทจล่าสุดของไวน์ยี่ห้อนี้ในปี2024เนี่ยจะเขียนว่า2020แล้วไวน์ที่มีราคาสูงมากๆเนี่ยเขาก็จะเอจไวน์ของเขาเนี่ยอย่างต่ำ5ปีขึ้นไปอย่างเช่นโบโรโลจากอิตาลีหรือชาทานอฟดูพับจากฝรั่งเศสและปัจจัยอันต่อไปนะคะก็คือ Barreling and Packaging ราคาในการลงทุนซื้อขวดเนี่ยก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของขวดหรือคุณภาพของแก้วนะคะถ้าเป็นไวน์ที่ราคาถูกส่วนมากขวดจะบางและเบาและจะไม่มีดีไซน์อะไรเพิ่มเติมจะเป็นขวดปกติธรรมดาและถ้าเป็นไวน์แพงควอลิตี้ของขวดเนี่ยจะดีกว่าแก้วขวดจะหนากว่าแล้วก็ขวดนั้นจะมีน้ำหนักอาจจะมีดีไซน์อะไรที่เอ็กซ์ตร้าขึ้นมาอาจจะแกะสลักตรงขอบขวดหรือเชฟของขวดอาจจะมีความกลมขึ้นมานี่ก็คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราสามารถดูว่าขวดไวน์ขวดนี้เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงอีกอันนึงก็คือจุกขวดนะคะหรือคอร์กราคาในการลงทุนซื้อคอร์กก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของคอร์กมันก็จะมีคอร์กไม้คอร์กไม้เทียมคอร์กซินเทติกแต่ว่าราคาที่ถูกที่สุดก็คือ Twist Cap และบางยี่ห้อเนี่ยบนคอร์กเนี่ยเขาก็จะมีสแตมป์โลโก้หรือมีลวดลายแกะสลักอะไรอยู่บนคอร์กนั่นก็เป็นค่าใช้จ่ายเอ็กซ์ตร้าเพิ่มขึ้นไปอีกอันนึงก็คือเลเบลนะคะหรือฉลากบนขวดถ้าเป็นไวน์ถูกเนี่ยส่วนมากฉลากเนี่ยจะไม่ค่อยมีดีไซน์อะไรมากมายแล้วก็ตัวหนังสือดีเทลก็จะน้อยมากยกตัวอย่างเช่นไวน์ตัวนี้เป็นไวน์จากแคลิฟอร์เนียโปรดิวเซอร์ก็คือชาร์ลส์ชอร์วินเทจก็คือ2015มาจากแคลิฟอร์เนียเกรปวารายตี้ก็คือแคบเนโซวิญญองคือไม่มีดีเทลอะไรมากมายเราก็จะสังเกตได้ว่าขวดเนี้ยคงเป็นไวน์ที่ราคาถูก
และถ้าเป็นไวน์ที่มีคุณภาพดีและราคาสูงขึ้นเนี่ยบนฉลากเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์หรือดีเทลเพิ่มเติมขึ้นมายกตัวอย่างเช่นไวน์ตัวนี้เป็นไวน์จากเลคโซโนมาไวนารีวินเทจ2010แล้วก็ผลิตจากอเล็กซานเดอร์แวลลี่Grape Variety ก็คือ Cabernet Sauvignon แล้วก็จะมีดีเทลเพิ่มเติมเขียนว่า Lake Sonoma Winery Glen Allen Sonoma County California Product of USA Alcohol 14.5% ถ้าเราดูฉลากแบบนี้เราจะสังเกตได้ว่าไวน์ตัวนี้คุณภาพจะดีแอลกอฮอล์สูงแล้วก็มีความเอาใจใส่ในการดีไซน์เลเบลแล้วก็จะเห็นว่าไวน์ตัวนี้ราคาท่าทางจะเป็นราคาที่แพงหรืออีกอันนึงก็คืออย่างเช่นตัวนี้Pine Ridge Vineyards Napa Valley Cabernet Sauvignon Vintage 2011 Alcohol 14.3% นะคะแล้วก็มีอันนี้อีกอันหนึ่ง Remy Cabernet Sauvignon Napa Valley Produced and Bottled by Remy Wine Cellars Hillsborough California Bonded Winery California Product of USA Alcohol 14.5% คือถ้าเราสังเกตฉลากพวกนี้แล้วมันจะมีดีไซน์มีสีสันมีดีเทลเยอะๆอย่างเงี้ยและอย่าลืมถ้าแอลกอฮอล์ยิ่งสูงเนี่ยวายยิ่งมีควอลิตี้ดีและราคาก็จะสูงตามฉลากนะคะและคำตอบสำหรับคำถามของน้องแพทริกนะคะที่ถามว่าทำไมองุ่นพันธุ์เดียวกันที่ปลูกในไร่วายเดียวกันคุณภาพหรือราคาแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นนะคะบางวินยาร์ดเนี่ยไร่ของเขาพื้นที่จะเป็นทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่สโลปและบางทีองุ่นที่ปลูกจากพื้นที่ราบเนี่ยพอผลิตออกมาแล้วเนี่ยควอลิตี้มันอาจจะไม่ดีพอเท่ากับองุ่นที่ปลูกตรงพื้นที่สโลปเพราะว่าดินตรงพื้นที่สโลปเนี่ยอาจจะมีคุณภาพดีกว่าแล้วก็เอฟเฟกต์ของลมหรือแสงแดดเนี่ยมันก็จะทำให้องุ่นเติบโตขึ้นมามีคุณภาพที่ดีกว่านะคะและบางวินยาร์ดนะคะเขาก็ปลูกองุ่นของเขาเป็นบล็อก1บล็อก2บล็อก3ถึงบล็อก10อะไรก็ว่าไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาปลูกชาร์โดเน่ทั้ง10บล็อกเลยบล็อก1ถึงบล็อก4เนี่ยองุ่นมันอาจจะออกมาคุณภาพไม่ค่อยดีก็ถือว่าเป็นโลเกรดไปบล็อก5ถึงบล็อก8คุณภาพอาจจะดีขึ้นถือว่าเป็นเกรด A แต่ว่าบล็อก9กับบล็อก10เนี่ยคือเป็นพรีเมียมไปเลยเพราะฉะนั้นบางทีเวนเยิร์ดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจอาจจะผลิตชาโดเน่มา3สไตล์3แบบและ3ราคาหรือบางทีเขาอาจจะตัดสินใจเอาองุ่นจากบล็อก1ถึงบล็อก4เนี่ยไปขายให้วายนารีที่อื่นในราคาที่ถูกแล้วก็เก็บแค่ผลิตชาโดเน่มา2แบบแบบนึงคือราคาปานกลางอีกแบบนึงคือเป็นพรีเมียมและเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดราคาของไวน์นะคะเจก็หวังว่าทุกคนได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างไวน์ถูกกับไวน์แพงใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะคะและช่วงสุดท้ายนี้เจก็อยากขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยให้เป็นกำลังใจให้เจทำคลิปออกมาเรื่อยๆเจ appreciate มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ subscribe ในช่องเจแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้ subscribe ก็กรุณากด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะคะและถ้าใครมี request หรือมีคำถามอะไรก็ comment กันมาได้ EP นี้เราต้องลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าเนาะอย่าลืมนะคะ stay safe and healthy ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนลาก่อนค่ะBye.